าศดีมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตบปลากันด้วยนะครับแล้วก็ทำเมนูอาหารนะครับโอ้โหโอ้ทำไมคือลานกลางเต็นท์ของรีสอร์ทฝั่งบนครับลานค่อนข้างกว้างนะครับสวัสดีครับพวกผมเมฆจากพาทัวร์อย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับพวกผมเมฆจากนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวที่แก่งกระจานนะครับก็จะเป็นนอนเต็นท์นะครับ1คืนครับก็คงจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับครับก็อุปกรณ์ผมก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก1กิโลเมตรอีก300เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับแก่งกระจานนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ฟังวนรีสอร์ทนะครับริมเขื่อนแก่งกระจานครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตกปลากันด้วยนะครับแล้วก็ทำเมนูอาหารนะครับก็เนี่ยตอนนี้ผมมาอยู่มัน4โมงเย็นนะครับก็ออกมาตั้งแต่9โมงนะครับวันนี้ทางด่วนพระราม2เนี่ยรถติดมากเลยนะครับวันนี้วันที่2เป็นวันเสาร์นะครับกลับเดี๋ยวต้องมาหาจุดกางเต็นท์ก่อนนะครับว่าเราหาทำเลเหมาะในการกางเต็นท์ตรงไหนดีนะครับนี่ครับก็คือลานกางเต็นท์ของรีสอร์ทฝั่งบนนะครับลานค่อนข้างกว้างนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับเด็กก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับเพราะน้ำริมเขื่อนนะตรงนี้เองเนี่ยไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆกับก็เหมาะสำหรับท่านที่ตกปลานะครับชอบตกปลาก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวหาที่กางเต็นท์ก่อนนะครับลานค่อนข้างกว้างนะครับเต็มที่น่าจะได้สัก30เต็นท์นะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับไก่เกทูด้วยกันผมไม่ใช่สายเหลืองนะครับแต่ว่าชอบสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้กันนะครับเนี่ยนี่ผมจะกางตรงนี้ครับเต็นท์ที่ผมใช้นะครับเป็นเต็นท์ K2 นะครับตัวนอนประมาณ6คนนะครับ4คนนะครับเอา4คน
ก็ใช้มาแล้วเนี่ยประมาณเกิน10ครั้งได้นะครับโดนฝนเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ดีเลยนะครับกันน้ำได้ครับครับเริ่มกางกันเลยครับเสร็จแล้วครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปหาปลายทานก่อนนะครับโอ้ครับเชฟประจำทริปไปด้วยไม่อดนะครับพี่ ทั้งหากินทั้งทำกับข้าวครับได้ลาบแล้ววันนี้ลาบแล้วช้างเหยียบอ่ะได้ไปทอดแล้วนะพี่เนี่ยหมอช้างเหยียบคนนึงเจอกันนี่แหละอยู่ในไซน้อยแล้วก็โอ้ยตำอร่อยโอ้นี่ตำอร่อยพี่โอ้นี่เชฟเอาเบ็ดมา4คันเหยื่อนี่พี่เหยื่อยังไงนี่ผสมอะไรบ้างพี่ก็มีลำกับมะพร้าวแล้วก็ขนมปังปั่นต้องปั่นแค่นั้นแหละตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วครับเอาไปทำกินหมดแล้วครับ ไม่ได้นับเลยครับ ในนั้นยังมีไหมพี่มีเหลือ2ตัว3ตัวเดี๋ยวชมผลงานเชฟสักนิดหนึ่งนะโอ้วันนี้ได้ปลาครับเรือนี้3ตัวนะครับแต่ว่าเอาไปลาบหมดแล้วตัวใหญ่ก็วันนี้น่าจะได้ประมาณสัก10ตัวบรรยากาศตอนเย็นครับนี่ประมาณ5โมงนะครับคนเริ่มมาแล้วครับอยู่ห้องพร้อมเลย
ยูยูอู้โอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาติดด้วยดิพี่โอ้แบ็คคูโอ้แบ็คคูครับแบ็คคูว้าวตะเพียน2ตัวอื้ออุ๊ยไข่ด้วยนะน่าจะมานแท้มานมานต้มตับมาแล้วเจอเนี่ยเอาครับตอนนี้เวลาก็เกือบทุ่มแล้วผ่านปลาของเราก็ยังจะได้เรื่อยๆครับได้ปลาอะไรครับพี่เสกปลาเขาเรียกว่าปลากระมังครับปลากระมังแถวๆบ้านเราก็จะเรียกว่าปลาตะเพียน นะแต่ที่นี่ปลากระมังลักษณะของมันคือเนี่ยตัวแบนๆตัวแบนใช่ไหมถ้าตะเพียนมันจะเกล็ดใหญ่กว่าแต่ว่าก้างก็เยอะเหมือนกันเหมือนกันเขาเรียกว่าสปีชีเดียวสปีชีเดียวกันโอเคเย่ยกนิดนึงครับพี่ยกนิดนึงโอ้โหเต็มกระชังแล้วครับตอนเช้าน่าจะต้มปลาไว้เมนูเช้าครับเดี๋ยวทำให้กินทานปลาครับก็ได้ยังไม่หยุดเลยฮะเบ็ดเนี่ยเอามาประมาณ4คันนะครับแต่ลง3คันแต่ลง3คันก็คือก็แต่ก็พังหมดนะพี่ตะก้อเพราะว่าตะก้อพังก็คือตรงข้างล่างน้ำมันเป็นหญ้าครับเวลาดึงแล้วมันติดนี่ครับวิชวลสีเขียวนะครับ วิชวลเวลาดูปลามันตอดหิ่งห้อยครับเดี๋ยวเราไปนั่งจิบเบียร์เย็นรอปลาเข้าอีก คือนี่น่ายาวนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของตอนคืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปในเวลาคืนของวังวนรีสอร์ทว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราจะมาตามล่าทางช้างเผือกด้วยนะครับก็มาดูว่าวันนี้เนี่ยหรือคืนนี้เนี่ยผมจะเจอทางช้างเผือกไหมนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเช้าแดดออกเดี๋ยวเรามาดูผลงานพานปลากันนะครับว่าเมื่อคืนนี้ได้กี่ตัวโอ้ไซส์
ไซส์ใกล้เคียงกันนะพี่เราจะเอาไปทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวทุบตัวที่ตายแล้วก่อนตรงนี้ตายแล้วตัวไหนตายแล้วไม่หมดเลยพี่ระวังปลาปวดนะอันนี้เลยเหรอตัวหนึ่งที่ตายนะตัวนี้เอาไว้ไปทอดนะทอดตัวเล็กๆให้หมดพี่จุ๋มมาว่าจะกินลาบไหมครับลาบไหมพี่ลาบตัวนี้เอาลาบไป มันหมูอ๋อลาบไม่ต้องอะไรทอดเลยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งทอดใช่ไหมพี่กับลาบพี่เสกว่าไม่ต้องลาบครับลาบมีหมูอยู่แล้วก็เอาไปทอดก็ได้ครับเดี๋ยวเราดูว่าเมนูที่ออกมามีอะไรบ้างเหมือนนะอาหารเช้าวันนี้นะครับนี่ครับปลาทอดส้มตำตำถั่วผัดถั่วใส่ลูกชิ้นลาบข้าวต้มน่าจะกินได้หมดนะจัดเลยลุยครับก็หลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวได้เวลาจะต้องกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเกิดเต็นท์กันก่อนนะครับที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปแก่งอาจารย์นะก็ถ้ามีโอกาสเดินเข้ามาได้นะครับค่ากางเต็นท์นะครับคนละ100บาทนะครับบวกค่าไฟอีก100บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนกลับนะครับ
ครับอันนี้คือบรรยากาศครับน่าจะประมาณ10โมงนะครับก็ตารถเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีคนตกปลาอยู่นะครับก็ปลาเนี่ยได้เรื่อยๆครับเนี่ยบรรยากาศถือว่าคะแนนเต็ม10ที่นี่ผมให้7ครับเคลียร์2-2ให้เจ้าของครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับสำหรับบางคนรีสอร์ทนะครับเพิ่งเข้าแวะมาได้ก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยผมไปแวะที่ไหนเนี่ยรอติดตามชมนะครับ ครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ